ัสนิวรายงานคำกล่าวอ้างของดักลาสแมคเกรเกอร์อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐในยุคของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าสหรัฐและสหราชอาณาจักรอาจอยู่เบื้องหลังเหตุระเบิดท่อก๊าซนอร์ดสตรีม1และ2แมคเกรเกอร์กล่าวในการสนทนากับแอนดรูว์นาโปลิตาโน่พรีเซนเตอร์ของพอดแคสต์ Judging Freedom ว่าคุณต้องดูว่าใครเป็นนักแสดงของรัฐที่มีความสามารถในการทำเช่นนี้และนั่นหมายถึงกองทัพเรือสหราชอาณาจักรและกองทัพเรือสหรัฐคิดว่ามันค่อนข้างชัดเจนแมคเกรเกอร์ยังระบุอีกว่าเรื่องที่คิดว่ามอสโกอยู่เบื้องหลังช่างไร้สาระรัสเซียไม่ทำเช่นนี้แน่นอนพร้อมกับเสริมว่าการมีส่วนร่วมของเยอรมันในเหตุการณ์นี้ก็ไม่น่าเป็นไปได้อย่างยิ่งเช่นกันขณะที่เพจ World Update ได้อ้างอิงข้อมูลจากรอยเตอร์Euronews และ CGTN ระบุว่ายุโรปร่อแร่เปิดศึก2ด้านลูกพี่สหรัฐก็ทุบเศรษฐกิจหนักรัสเซียก็ทุบซ้ำพลังงานขณะนี้ชาติสหภาพยุโรปหรือ EU ที่พลาดไปคว่ำบาตรพลังงานก๊าซและน้ำมันรัสเซียกำลังโดนบูมแรงฟาดกลับมาจนบาดแตกกรอบเป็นข้าวเกรียบอัตราเงินเฟ้อใน EU เฉลี่ยเกิน 10% ชาติที่สูงสุดพุ่งทะลุออกนอกโลกถึง 24.2%ชาติที่อัตราเงินเฟ้อต่ำสุด 10.6% เงินยูโรด้อยค่าลงมามากที่สุดอย่างน่าตกใจตั้งแต่เริ่มใช้เงินยูโรครั้งแรกในปี1999มีสาเหตุจากยุโรปใช้เงินจำนวนมากเกินไปซื้อพลังงานราคาแพงจนผิดปกติดึงให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งไม่หยุดและแนวโน้มยังไม่ลดลงในฝรั่งเศสสภาพแรงงาน CGT และ FSUที่ใหญ่ที่สุดในภาคพลังงานได้รับผลกระทบอย่างหนักสุดๆกำลังการผลิตกว่า 60% หยุดไปแล้วส่วน Total Energies หยุดไปแล้ว3วันประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงพรรครัฐบาลแพ้เลือกตั้งเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยในสภาส่งผลให้กฎหมายปฏิรูปลดเงินบำนาญในสหภาพแรงงานคัดค้านและผู้นำฝรั่งเศสเสนอเข้าสภาเสียงจะแพ้โหวตให้ฝ่ายค้านมากเขาระบุว่าถ้าแพ้โหวตกฎหมายนี้ในสภาก็จำเป็นต้องยุบแล้วให้มีการเลือกตั้งใหม่ทันทีม็อบในฝรั่งเศสตอนนี้เดือดและรุนแรงมากเพราะประชาชนโกรธที่ค่าครองชีพสูงขึ้นม็อบในเยอรมนีก็ข่มรัฐบาลแทบทุกเมืองใหญ่ทั่วประเทศจนร่อแร่เต็มทีส่วนม็อบกองทัพปลดแอกของประชาชนอังกฤษก็พรึบยึดเมืองใหญ่ต่างๆไปเรียบร้อยจากปัญหาวิกฤตพลังงานโพลสำรวจของประชาชนอังกฤษเกินกึ่งหนึ่ง 51% ต้องการให้ผู้นำลาออกและเลือกตั้งใหม่ฝ่ายค้านก็ออกมาร่วมม็อบขย่มอย่างหนักยุโรปตอนนี้สถานการณ์เดือดพล่านเหมือนน้ำต้มเป็นสมรภูมิรบทางเศรษฐกิจที่สหรัฐยอมรับเองว่าต้องการแย่งชิงตลาดพลังงานไปจากรัสเซียและจากกรณีวันที่26และ27กันยายนมือมืดก่อวินาศกรรมท่อก๊าซนอร์ดสตรีม1และ2ในทะเลบอลติกจนเกิดรอยรั่ว4จุดประเมินว่าอัตราการรั่วไหลจุดแตก1ใน4จุดราว 22,920 กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเทียบเท่ากับการเผาไหม้ถ่านหินประมาณ 630,000 ปอนด์ต่อชั่วโมงถ้ารวมการทำลายสภาพอากาศทั้งหมดจะเทียบเท่ากับการเผาไหม้ถ่านหิน 1,100 ล้านปอนด์โอโซนชั้นบรรยากาศและสภาพอากาศโลกบริเวณเดนมาร์กสวีเดนฟินแลนด์โปแลนด์ย่อยยับล่าสุดนายกรัฐมนตรีเมทเฟเดริเซนแห่งเดนมาร์กเผยว่าที่เซ็นเซอร์ของกองทัพพบโดรนทะเลก่อวินาศกรรมเป็นมือมืดของชาติหนึ่งเธอร้อนตัวจัดนั่งไม่ติดบินฉุกเฉินไปพบกับนายกรัฐมนตรีลิสทรัสแห่งอังกฤษในกรุงลอนดอนหาหรือเกี่ยวกับวิกฤตขาดแคลนพลังงานและปัญหาท่อก๊าซนอร์ดสตรีมที่กำลังเป็นประเด็นร้อนอยู่ในขณะนี้ส่งผลให้ก๊าซไหลลงสู่ทะเลบอลติกบริเวณนอกชายฝั่งเดนมาร์กและสวีเดนผู้นำทั้งสองเห็นว่าเหตุการณ์นี้เป็นการก่อวินาศกรรมจากกลุ่มที่มีการวางแผนเอาไว้แล้วแต่ไม่กล้าบอกว่าชาติใดที่หลงลืมหรือไม่ผู้นำเดนมาร์กหารือกับเจนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโตและชาร์ลมิเชลประธานคณะมนตรียุโรปเกี่ยวกับกรณีการก่อวินาศกรรมบนท่อส่งก๊าซส่วนสหภาพยุโรปก็ชี้ชัดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการก่อวินาศกรรมแต่ก็ไม่กล้าพูดว่าชาติใดทำด้านสหรัฐก็ออกมาระบุว่ายังเร็วเกินไปที่จะยืนยันว่ารอยรั่วที่เกิดขึ้นเป็นการก่อเหตุวินาศกรรมดังนั้นขณะนี้มีสหรัฐเพียงชาติเดียวที่เห็นต่างจากทุกชาติทั่วโลก
ด้าน4ชาติยุโรปใต้คือแบลการียาโรมาเนียฮังการีและสโลวาเกียเสนอให้จัดหาก๊าซจากอาเซอร์ไบจานแต่ว่าบริษัทก๊าซในประเทศนี้รัสเซียถือหุ้นใหญ่เรียบร้อยแล้วถ้าซื้อจะต้องบวกราคาขายเพิ่มอย่างน้อย3เท่าและเพิ่มราคาเป็นขั้นบันไดเมื่อถึงฤดูหนาวกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันโอเปกและรัสเซียจะลดกำลังการผลิตน้ำมันรวดกว่า1ล้านบาร์เรลต่อวันผลที่ตามมาก็คือจะทำให้ราคาน้ำมันดิบทั่วโลกดีกลับขึ้นไปอีกครั้งเพื่อตอบโต้กลุ่ม G7 ที่นำโดยสหรัฐและยุโรปออกมติกำหนดเพดานราคาน้ำมันรัสเซียชาติที่อุ่มที่สุดคือยุโรปเจ้าเก่าเพราะสหรัฐห้ามซื้อน้ำมันรัสเซียผู้ผลิตต้องซื้อน้ำมันจากสหรัฐหรือญี่ปุ่นชาติตะวันออกกลางซึ่งก็คือน้ำมันรัสเซียที่ส่งไปจำหน่ายอยู่ดีสรุปรัฐบาลฝรั่งเศสเยอรมนีอังกฤษร่อแร่อย่างหนักเดนมาร์กน้ำท่วมปากที่รู้ว่าใครก่อวินาศกรรมตระเวนเคลียร์ตัวเองวิ่งวุ่นในยุโรปแต่ก็ไม่กล้าปรึกษาสหรัฐส่วนทวีปยุโรปกำลังถูกสหรัฐรัสเซียและกลุ่มโอเปกรุมบีบให้ซื้อพลังงานก๊าซน้ำมันแพงขึ้นกว่านี้ไปอีกเรื่อยๆความบาดรัสเซียสู้ต่อไปหมดตัวล้มละลายทั้งทวีปแน่นอน